ำหรับในส่วนนี้ก็จะเป็นการแนะนำการใช้งานศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติหรือ Statistic Sharing Hub ครับโดยภาพรวมของศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติเนี่ยในช่วงเมื่อเช้าเนี่ยทางวิทยากรก็ได้อธิบายรายละเอียดของภาพรวมไปครบถ้วนแล้วนะครับอันนี้ก็สรุปได้สั้นๆอีกสักครั้งหนึ่งว่าศูนย์กลางการแบ่งปันสถิติเนี่ยก็เป็นการประยุกต์ใช้จากโปรแกรม .stats Suite นะครับซึ่งก็มีความสามารถในการค้นหาข้อมูลได้ทั้งระดับพื้นที่หรือตัวชี้วัดสากลรวมถึงแผนแม่บทของประเทศและก็สาขาสถิติโดยแสดงผลได้อย่างหลากหลายทั้งรูปแบบของตารางแล้วก็ในรูปแบบของแผนภูมินะครับก็จะมีแผนภูมิให้เลือกตามค่ามาตรฐานที่ระบบเขาตั้งเอาไว้นะครับรวมถึงยังสามารถแบ่งปันแล้วก็ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Excel ไฟล์ CSV แล้วก็ออกเป็นรูปภาพในรูปแบบนามสกุล PNG ได้รวมถึงยังต่อยอดการเรียกใช้งานแบบ API ได้อีกด้วยนะครับทีนี้ก็จะมีองค์ประกอบอยู่2ส่วนหลักนะครับส่วนแรกเลยก็คือหน้าเว็บไซต์หลักก็จะเป็นเหมือนหน้ากากหน้าแรกนะครับกับส่วนที่2คือหน้าแสดงผลชุดข้อมูลซึ่งส่วนที่2เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่เราเลือกดูชุดข้อมูลใดชุดข้อมูลหนึ่งไปแล้วนะครับในส่วนหน้าเว็บไซต์หลักเนี่ยเมื่อเวลาเราพิมพ์นะครับพิมพ์ URL stathub.nso.go.th เนี่ยก็จะปรากฏหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาครับซึ่งมันก็จะมีเมนูลัดเนี่ยอยู่ทั้งหมด4เมนูนะเรียงตามดิเมนชันที่เรากล่าวถึงตะกี้นี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยตัวชี้วัดสากลแบบแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติสาขาสถิติแล้วก็พื้นที่ระดับจังหวัดซึ่งภายในเนี่ยก็จะมีชุดข้อมูลนะครับตามหมวดเรื่องบรรจุอยู่นะครับครับทีนี้ในแต่ละหมวดเนี่ยมันก็จะมีอะไรบ้างนะครับพอเราคลิกไปเนี่ยก็จะมีรายการนะครับปรากฏขึ้นมาแล้วเราชี้ตัวชี้วัดสากลก็จะมีรายการชุดข้อมูลปรากฏขึ้นมาแต่ในบทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติก็เหมือนกันก็จะมีอะไรการชุดข้อมูลปรากฏขึ้นมาครับระดับจังหวัดแล้วก็สาขานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับในส่วนของตัวชี้วัดสากลเมื่อเราคลิกลงมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่3ชุดข้อมูลนะครับที่บรรจุอยู่ในเรื่องของตัวชี้วัดสากลนี้ก็จะมีเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ3ฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทยนะความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศแล้วก็เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติก็จะมีเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของพลังทางสังคมเรื่องของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตนะครับส่วนสาขาสถิติเนี่ยก็จะเป็นไปตาม21สาขานะครับตามที่ทางสำนักงานสถิติเนี่ยได้จัดทำสถิตินะครับเป็นไปตามกรอบ21สาขานะครับซึ่งในแต่ละสาขาเนี่ยก็จะมีรายการชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องบรรจุอยู่ส่วนอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของพื้นที่ระดับจังหวัดก็จะประกอบไปด้วย77จังหวัดนะครับก็จะเป็นมิติที่เกี่ยวกับจังหวัดที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือจะอยู่ในชุดข้อมูลที่อยู่ภายใต้สาขาสถิติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติรวมถึงตัวยุทธศาสตร์คนที่มีความเกี่ยวข้องในมิติด้านจังหวัดก็จะมาปรากฏอยู่ภายใต้ชุดข้อมูลของจังหวัดนั้นๆที่มันเกี่ยวข้องด้วยนะครับทีนี้อีกเมนูหนึ่งตรงนี้ก็คือเมนูการค้นหานะครับเราสามารถที่จะพิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหานะครับเป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเพื่อค้นหาชุดข้อมูลหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับชุดข้อมูลนั้นที่เราต้องการจะสืบค้นนะครับแต่คีย์เวิร์ดนั้นเนี่ยจะต้องมีนะครับจะต้องมีอยู่ในชุดข้อมูลนั้นถึงจะปรากฏยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับ GDP แล้วก็พิมพ์ GDP ลงไปนะครับมันก็จะขึ้นนะครับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคำว่า GDP เนี่ยมีกี่ชุดข้อมูลมีชุดข้อมูลใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มันก็จะปรากฏขึ้นมาหมดเลยทีนี้เราก็มาดูเรื่องดูว่าเราอยากจะรู้ในเรื่องของ GDP เนี่ยในเรื่องของแง่มุมไหนมิติไหนหรือแขนงไหน
นะครับถ้าเราอยากจะรู้ในเรื่องของ GDP ที่เกี่ยวกับประชากรรายได้นะครับเราก็ไปดูในชุดข้อมูลที่ปรากฏด้านแรกหรือเกี่ยวกับ GDP เกี่ยวกับเรื่องของการต้นทุนทางด้านการขนส่งเราก็จะมาดูชุดข้อมูลตัวนี้ได้ชุดข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ก็จะมีเรื่อง GDP ที่เกี่ยวข้องต่อไปก็จะเป็นในส่วนของหน้าแสดงผลชุดข้อมูลนะครับอันนี้ก็จะปรากฏขึ้นเมื่อเราเนี่ยคลิกเลือกชุดข้อมูลนั้นๆมาแล้วนะครับก็จะปรากฏหน้าตาที่เป็นหน้าแรกลักษณะอย่างนี้อันนี้ยกตัวอย่างเรากดเลือกดูชุดข้อมูลรายได้ประชาชาติหน้าราคาประจำปีนะครับหน้าตาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้เนี่ยในหน้าแรกที่มันปรากฏมาซึ่งเป็นหน้ารวมเนี่ยบ่งบอกอะไรเรามากนะครับมันก็จะมีแถบด้านซ้ายเนี่ยครับเป็นตัวกรองที่เราสามารถกรองได้ตามมิติต่างๆที่ถูกบรรจุอยู่ภายใต้ชุดข้อมูลนี้อย่างในเรื่องของรายได้ประชาชาติและราคาประจำปีเนี่ยมันก็จะมีมิติที่ประกอบอยู่ด้วยทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับก็จะเป็นในเรื่องของช่วงเวลาประเภทรายได้รายได้จากทรัพย์สินและการประกอบการนี้ก็จะเป็นยูนิตเป็นหน่วยวัดไปวัดตัวคูณนะครับสังเกตว่าทุกๆชุดข้อมูลเนี่ยมันก็จะมีมิติที่เป็นมาตรฐานของมันเนี่ยมันถูกอยู่แล้วนะครับแรกเลยคือในเรื่องช่วงเวลานะครับทุกชุดข้อมูลจะมีตัวนี้กับอีกตัวนึงก็คือเรื่องของหน่วยวัดหรือหน่วยวัดตัวคูณถ้ามีถ้าชุดข้อมูลนั้นมีเรื่องหน่วยวัดตัวคูณเช่นเป็นล้านบาทเป็นพันคนครับก็จะมีปรากฏขึ้นมาหน่วยวัดนี่มีอยู่แล้วยังไงก็ต้องมีนะครับในกล่องด้านขวานะครับอันนี้จะเป็นรายละเอียดนะครับที่อธิบายถึงว่าชุดข้อมูลนี้เนี่ยมันมีดีเทลมีรายละเอียดอะไรนะครับก็จะมีการพิมพ์ข้อความซึ่งเป็นการอธิบายรวมถึงถ้าเกิดว่ามันมีคำเฉพาะก็จะมีนิยามโดยสังเขปนะครับใส่เอาไว้ให้เดี๋ยวเราเข้าไปดูดีเทลกันนะครับตะกี้ก็อธิบายไปแล้วนะครับว่ามันก็จะมีองค์ประกอบอยู่3ส่วนหลักๆคือมิติเวลานะครับแล้วก็มิติความถี่คือเวลากับความถี่ในบางทีเนี่ยอาจจะมีความถี่ย่อยเข้ามาในเรื่องของความเป็นรายเดือนรายไตรมาสนะครับเราก็สามารถเลือกได้แต่ปีเนี่ยต้องมีแน่ๆนะต้องมีแน่ๆบังคับเลยต้องมีอันนั้นก็จะเป็นมิติทั่วไปนะครับแล้วแต่ตามเนเจอร์ของชุดข้อมูลนั้นๆเลยนะ ทีนี้มันก็จะมีแถบเมนูการแสดงผลอยู่3เมนูย่อยนะครับมันก็จะมีภาพรวมตารางแล้วก็แผนภูมิจากที่บอกไปภาพรวมก็จะเป็นการอธิบายรายละเอียดของชุดข้อมูลนั้นนะครับว่านำเสนอข้อมูลอะไรประชาชาตินะครับจำแนกตามอะไรนี่เป็นดีเทลของเขาแหล่งข้อมูลโดยใครนะครับถ้ามีที่มานะครับเราก็จะแปะลิงก์ใส่ลิงก์นะครับไปอย่างต้นทางให้นะครับรวมถึงถ้าเกิดว่าชุดข้อมูลนั้นเนี่ยมีในเรื่องของที่ขึ้นซีดีแคตตาล็อกแล้วนะครับเราก็จะใส่แปะลิงก์ที่เป็นลิงก์ที่ดีแคตตาล็อกรีเฟอร์ไปอีกทางหนึ่งด้วยนะครับทีนี้รายละเอียดนะครับในภาพรวมเนี่ยเขาก็จะบอกชื่อบอกรายละเอียดบอกแหล่งที่มาของข้อมูลต้นทางนะครับมิติของข้อมูลนะครับสาขาสถิตินี่ก็จะไล่ไปเลยนะครับมิติก็จะประกอบไปด้วยอะไรเนี่ยระดับภาคความถี่รายปีเป็นประเภทรายได้ทรัพย์สินจากการประกอบการนะครับสาขาอะไรนะครับอันนี้ก็จะอ้างอิงถึง21สาขานะครับประมาณจากสาขาบัญชีประชาชาติจำนวนข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับ416จุดข้อมูลแล้วก็วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสแตนดาร์ดเหมือนกันทุกชุดข้อมูลนะครับมันก็จะมีรายละเอียดแบบนี้เหมือนกันทั้งหมดทีนี้ในส่วนของหน้าแสดงผลตารางนะครับหน้าแสดงผลตารางนะครับครั้งแรกที่เรา
เปิดคลิกเข้ามาในหน้าตารางเนี่ยมันก็จะมีค่ามาตรฐานที่ถูกเซตเอาไว้ให้ดูอย่างง่ายๆนะครับที่มันครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญของชุดข้อมูลชุดนั้นทีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่าเลือกตัวกรองเลือกมิติที่เราอยากจะรู้อยากจะเข้าไปดูได้นะครับตามเมนูด้านซ้ายอันนี้ก็คือแสดงโชว์ให้ถึงหน้าตาของตารางว่าหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับที่มันก็จะมีดีเทลบอกได้ชื่อชุดข้อมูลว่ามันเป็นในเรื่องอะไรเรื่องสถิติบัญชีประชาชาตินะครับภายใต้มิติรายได้ประชาชาติและราคาประจำปีนะครับโดยมีมิติย่อยของมันก็คือมีเรื่องของรายได้ผู้ประกอบการรายได้รวมประชาชาติค่าตอบแทนพนักงานเรื่องของภาษีนะครับรายได้ทรัพย์สินค่าเสื่อมอะไรพวกนี้ก็จะมิติย่อยเรียงลงมาภายใต้มิติหลักตัวนี้นะครับอันนี้บอกพื้นที่ระดับภาคเนี่ยที่เราตีมาเป็นทั่วราชอาณาจักรนะครับไม่ได้แจกเป็นบ้านหรือจังหวัดหน่วยตัวคูณเป็นล้านนะครับหน่วยวัดเป็นบาทนะครับรวมนี้ก็คือเป็นระดับล้านล้านบาทความถี่เป็นรายปีต่อไปก็เป็นการแสดงผลในรูปแบบแผนภูมินะครับแผนภูมิเนี่ยมันมีหลายอย่างให้เราเลือกนะครับมีทั้งกราฟแท่งนะครับเส้นแนวนอนก็คือกราฟแท่งที่เป็นแนวนอนนะครับพอดกระจายสัญลักษณ์แนวนอนปัดสัญลักษณ์นะครับการเวลาหรือก็คือกราฟเส้นแล้วก็กราฟแท่งที่ซ้อนกันก็มีทั้งแนวตั้งแนวนอนแล้วแต่จะเลือกตามความเหมาะสมนะครับแต่ว่าการแสดงผลเนี่ยจะไม่ได้ละเอียดเหมือนอย่างตัวทำพรีเซนต์อย่าง PowerPoint หรือ Power BI นะครับถ้าอยากจะได้กราฟที่มีรายละเอียดแล้วก็เสนอข้อมูลได้ในปริมาณมากๆซับซ้อนมากๆเนี่ยจะต้องดาวน์โหลดไปใช้กับพวกโปรแกรมประยุกต์เช่น Power BI หรือว่า PowerPoint อะไรพวกนั้นทีนี้แผนภูมินะครับอันนี้ยกตัวอย่างมาเป็นการเวลาคือกราฟเส้นนั่นเองนะครับมันจะดูง่ายหน่อยเพราะว่ามันเป็นไทม์ซีรีส์มันเรียงตามปีให้เลยแล้วก็เรียงตามมิติหรือตัวแปรที่เราเลือกเอาไว้นะครับก็จะเป็นสีๆมานะครับเดี๋ยวตอนสาธิตให้ดูเนี่ยเดี๋ยวก็จะแสดงตรงนี้ให้ดูเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเลือกมาเริ่มต้นเลยเนี่ยมันไม่ได้มีสีให้เราต้องมาเลือกสีเองเดี๋ยวตรงนี้เราลองมาเล่นกันนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของป้ายแสดงนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยในการปรับการแสดงผลชุดข้อมูลที่ผู้ใช้จะเลือกใช้นะมันก็จะมี6เมนูหลักๆนะครับมีป้ายแสดงมีการปรับแต่งมีการแบ่งปันหรือว่าแชร์นะดาวน์โหลดได้นะครับ get API ได้หรือจะใช้เป็นรูปแบบหมดเต็มหน้าจอก็ได้ในกรณีที่ข้อมูลมีไทม์ซีรีส์หรือว่ามีความยาวเราก็ขยายให้เต็มหน้าจอจะได้ดูได้ง่ายในส่วนแรกนะครับป้ายแสดงเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบอยู่3รูปแบบนะครับคือแสดงชื่ออย่างเดียวหรือแสดงเฉพาะรหัสหรือแสดงผลทั้งชื่อแล้วก็รหัสอย่างอันนี้นะครับตัวอย่างที่แคปภาพมาให้ดูเนี่ยก็คือเป็นการแสดงผลทางชื่อและก็รหัสนะครับต้องจับเมนูด้านซ้ายก็ได้นะครับก็จะเห็นว่าประเภทรายได้มันก็จะมีรหัสของมันคือ income underscore type นะครับก็คือรหัสของประเภทรายได้เนี่ยเราตั้งชื่อตั้งโค้ดชื่อโค้ดไว้ว่าอย่างนี้นะครับตัวต่อไปเขาโครงอันนี้จะต้องอยู่ในโหมดของการปรับแต่งในโหมดของเรื่องของตารางนะครับเขาจะใช้คำว่าเขาโครงตรงนี้มันปรับแต่งได้ปรับแต่งอะไรได้มันปรับแต่งสามารถสลับแกนคอลัมน์หรือว่าแถวได้นะครับอย่างปกติเนี่ยถ้าเราเรียงปีนะเป็นแถวเป็นแนวนอนนะครับเราอยากจะเอาปีเนี่ยมาตั้งเป็นแนวตั้งสลับกันเราจับได้เดี๋ยวตอนสาธิตให้ดูเนี่ยเดี๋ยวก็จะลองทำกันให้ดูนะครับว่ามันสามารถสลับแกน x แกน y ได้ทีนี้แผนภูมิเนี่ยครับเราก็ปรับแต่งได้เช่นเดียวกันนะ
อย่างอันนี้มันเป็นกราฟแท่งแนวนอนเราอยากจะเปลี่ยนสีเราก็เปลี่ยนสีได้นะเป็นสีบนภาพอันนี้อันนี้คือการเปลี่ยนสีของแกนกราฟเส้นก็เหมือนกันอย่างตะกี้นี้ที่เปิดให้ดูนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีของเส้นได้นะครับเพราะว่าถ้า default มาทีแรกเลยมันจะเป็นสีเดียวกันหมดเราก็จะดูไม่รู้เรื่องว่าอะไรมันคือตัวเลือกอะไรหรือว่ามิติอะไรที่เราเลือกมานะครับรวมถึงการกำหนดค่าของแกน x นะครับก็เหมือนกันกำหนดก็จะเป็นการกำหนดช่วงนะครับให้ละเอียดหรือว่าให้มันกว้างหมายถึงว่าช่วงห่างนั่นเองปรับแต่งได้ตรงนี้ขนาดครับก็เป็นการยืดหรือว่าหดตัวตารางแผนภูมินี่เองนะครับแต่นี้เขาจะเซตมาที่ว่าความกว้างเนี่ยพอดีครับขอบหน้าอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามันมีความรายละเอียดมากๆเราอาจจะยืดก็ได้แล้วก็ไปกดหมดเต็มหน้าจอให้มันขยายภาพให้เต็มพื้นที่ส่วนนี้เป็นเรื่องของการแบ่งปันนะครับการแบ่งปันเนี่ยมันจะมีช่องให้เราเลือกภาพรวมข้อมูลตามเวลาที่กำหนดกับข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่ช่วงเวลาที่กำหนดตรงนี้นะครับก็คือเป็นในส่วนของอย่างเราเลือกตารางมาเนี่ยเราได้มีการกรองในมิติหรือช่วงเวลาที่เราต้องการเอาไว้แล้วหรือไม่นะครับถ้าภาพรวมเนี่ยคือว่ามันจะมาทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่เนี่ยก็คืออาจจะเป็นเฉพาะของปีนั้นแล้วเราก็กรอกอีเมลไปนะครับกดขอ URL แล้วโค้ดฝังนะครับมันก็จะขึ้นมาแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราอยากจะแชร์ลิงก์อะไรเนี่ยนะครับถ้าสะดวกง่ายๆเลยเนี่ยเรา copy ลิงก์แล้วก็ แชร์ส่งได้อันนี้ก็ไม่ต้องไปกรอกขออีเมลนั่นก็เป็นอีกหนทางนึงอย่างง่ายๆนะครับอันนี้ดาวน์โหลดนะครับเราสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ทั้งในรูปแบบแผนภูมิแล้วก็ตารางนะครับในหมวดตรงนี้นะถ้าเกิดว่าเป็นหมวดแผนภูมิเนี่ยเราจะดาวน์โหลดได้ในไฟล์2ประเภทก็คือเป็นไฟล์รูปภาพที่เป็นสกุล PNG กับไฟล์ที่เป็น CSV ซึ่งเป็นรูปแบบของตาราง Excel นะครับทีนี้ข้อมูลที่เป็น CSV เนี่ยมันก็มี2ประเภทอีกนะครับข้อมูลที่ถูกกรองกับข้อมูลทั้งหมดเราก็เลือกเอาว่าเราต้องการที่จะดาวน์โหลดในข้อมูลที่เรากรองมาแล้วอย่างชุดนี้เรากรองมามีมิติเท่านี้มีปีเท่านี้นะหรือจะทั้งหมดเลยทั้งหมดทั้งปวงที่มันมีในนี้เลยก็ได้ก็แล้วแต่เรานะครับนี่เป็นตัวอย่างการดาวน์โหลดถ้าดาวน์โหลดในตาราง Excel มาก็จะขึ้นข้อมูลมาเป็นประมาณนี้นะครับถ้าดาวน์โหลดมาเป็นในรูปของแผนภูมิก็จะเป็นรูปภาพออกมาแบบนี้เลยนะครับเป็นรูปภาพเป็นภาพแผนภูมิเนี่ยที่อยู่ในกรอบเนี่ยนะครับทีนี้การเรียกใช้แบบ API หรือว่า Getlink API เอาไปใช้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะไปต่อยอดในโปรแกรมประยุกต์ต่างๆได้นะครับเช่นพวก Power BI พวกนี้นะครับซึ่งถ้าเราเห็นว่าการเลือกใช้แผนภูมิที่เขาเซตมาให้ตามระบบดั้งเดิมมันไม่สามารถปรับแต่งได้มากมายอย่างที่เราต้องการเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้การใช้ลิงก์นะครับลิงก์ API เนี่ยไปเข้ากับโปรแกรมประยุกต์พวก Power BI เนี่ยสามารถไปทำกราฟทำแดชบอร์ดทำสารสนเทศได้หรือจะดาวน์โหลดนะเป็นไฟล์ Excel เนี่ยเอาไปทำก็ได้เช่นกันเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการใช้ลิงก์ API เนี่ยเมื่อเวลาข้อมูลต้นทางเขาปรับเปลี่ยนขึ้นมาเนี่ยแดชบอร์ดของเราที่อยู่ใน Power BI เนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนให้โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมาเซฟไฟล์ Excel ใหม่แล้วก็ไฟล์ Excel เข้าไปใน Power BI ของเราใหม่อันนี้ก็จะเป็นความสะดวกอีกประการหนึ่งแต่อันนี้ก็จะเป็นโหมดเต็มหน้าจอนะมันก็จะขยายเต็มพื้นที่ของหน้าจอเลยนะครับ
ถ้าเกิดว่าข้อมูลมีปีมากๆหรือว่าดีเทลเยอะๆนะครับเราก็ใช้หมวดนี้ได้ก็จะทำให้ดูได้ครอบคลุมมากขึ้นส่วนปุ่มนี้นะครับเมื่อเราต้องการอยากจะเข้าไปสู่เมนูหลักกับเข้าไปสู่หน้าแรกนะครับกดคำว่า Explorer นะครับก็จะพากลับเข้ามาสู่หน้าแรกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราอยากจะเลือกดูข้อมูลอะไรต่อไปเราก็เลือกได้นะครับต่อไปก็จะเป็น example นะครับเป็นตัวอย่างการใช้งานนะครับก็สลับทีนเรื่องแหงอันนี้เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการใช้งานแล้วก็ลองใช้ไปพร้อมๆกันนะครับตัวอย่างแรกนะครับก็จะเป็นการใช้ในรูปแบบของตารางนะครับเงื่อนไขหรือโจทย์ของเราคือเราต้องการทราบจำนวนการเกิดและจำนวนการตายนะครับจากชุดข้อมูลการเกิดการตายการย้ายเข้าและย้ายออกทะเบียนบ้านนะครับให้แสดงผลเป็นรูปแบบตารางโดยกำหนดว่าต้องการทราบในช่วงปี 2560-2566 นะครับโดยเลือกเป็นเพศรวมนะครับเพศรวมนะชายหญิงก็คือรวมนั่นเองนะครับไม่ได้ตีแยกเป็นชายหรือหญิงภาคนะครับอยากทราบภาคหรือได้รวมทั้งภาคนะครับไม่ต้องแจ้งแต่จังหวัดแล้วก็รวมเขตการปกครองนี่ก็คือรวมนะครับในเขตนอกเขตไม่ต้องแจ้งแยกเลยในหรือนอกเขตเทศบาลเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับแบบแรกเลยเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ stathub.nso.go.th นะครับแล้วเราก็มาเลือกเนื่องจากว่าชุดข้อมูลเนี่ยนะครับมันอยู่ในสาขาประชากรศาสตร์นะครับเราก็คลิกมาที่สาขาประชากรศาสตร์นะครับโจทย์เขาบอกว่าชุดข้อมูลการเกิดการตายการเข้าและย้ายออกจากทะเบียนบ้านก็คือชุดข้อมูลนี้นะครับคลิกเข้ามานะครับเขาถามอะไรอีกต้องการทราบจำนวนการเกิดและจำนวนการตายเขาต้องการทราบ2เรื่องนี้นะคือเกิดกับตายทีนี้ในมิติเนี่ยมันก็มีเยอะนะครับเป็นมิติย่อยนะครับเป็นคนเล็กย่อยเข้ามานะครับในเรื่องนี้มันมีทั้งเรื่องการเกิดการตายย้ายเข้าย้ายออกการลงทะเบียนย้ายเข้าลงทะเบียนย้ายออกเดี๋ยวเราไปตามโจทย์กันก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็จะเปิดให้ดูก่อนนะครับว่าถ้าเรากดมาที่ตารางมันจะขึ้นหน้าตาเป็นอย่างไรอันนี้มันก็จะเป็นที่ระบบเขาเซตเอาไว้ default นะครับมันก็จะมีจำนวนปีนะครับมีในเรื่องของชีวัดมิติย่อยต่างๆอันนี้มีแยกเพศให้ด้วยแต่โจทย์เราไม่ต้องการแบบนี้เดี๋ยวเราเคลียร์เรามาเลือกใหม่ของเราเองนะครับวิธีในการเคลียร์หรือว่าล้างตัวกรองเนี่ยให้เรามาคลิกตรงเนี้ยตรงตัวกรองที่เลือกไว้มันจะมีขีดลูกศรชี้ลงแล้วกดล้างตัวกรองทั้งหมดทีนี้อยากจะแนะนำว่าถ้าเราอยู่ในหน้าของตารางเนี่ยแล้วเวลาเรามีการเปลี่ยนค่าเปลี่ยนการตัวกรองเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันจะวิ่งตามสิ่งที่เราเปลี่ยนเดี๋ยวนั้นเลยนะไม่ว่าเราจะเป็นเรื่องมิติด้านข้างใดๆก็ตามและถ้าเกิดกรณีที่ว่านะครับข้อมูลมันมีเยอะๆนะครับมันมีเป็นหลักแสนหรือว่าหลักล้านจุดข้อมูลเนี่ยแล้วเรายังอยู่ในหน้านี้มันจะพยายามที่จะเปลี่ยนให้เดี๋ยวนั้นเลยมันจะเกิดความแหลกความล่าช้ามันจะดีเลย์หรือไม่ก็ค้างได้เพราะแนะนำว่าเราหลบจากหน้านี้ไปก่อนมาสู่ภาพรวมแล้วเราเคลียร์แล้วเราเลือกในสิ่งที่เราต้องการแล้วเรากลับมากดดูในหน้าตารางใหม่ก็จะป้องกันปัญหานะครับในการแสดงผลที่ว่ามันแหลกมันช้ามันค้างได้นะครับแต่อย่างในชุดเนี้ยนะครับข้อมูลเขาก็มีทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ300,000กว่าจุดข้อมูลเหมือนกันก็ถือว่าเยอะ
ดังนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปตามโจทย์นี้แต่เดี๋ยวขอเคลียร์คือล้างตัวกรตรงนี้ทั้งหมดซะก่อนนะครับโจทย์ต้องการทราบแค่การเกิดกับการตายครับเราเลือกอะไรการเกิดจำนวนการเกิดจำนวนการตายนะครับปี60ถึง66มาเลือกช่วงเวลาครับ0เราเลือกมาเริ่มต้นสิ้นสุด66และอะไรอีกเพศเขาบอกเอารวมนะเอารวมเราคลิกรวมเลยมีรวมให้ไม่ต้องแยกเพศภาคจำได้ตะกี้บอกว่าภาคเหนือแล้วก็คลิกภาคเหนือโดยรวมคือไม่ต้องแจ้งจังหวัดนะครับในพื้นที่มิติระดับจังหวัดตรงนี้มันก็จะมีขึ้นมาทุกจังหวัดแหละแต่ว่าจังหวัดที่มันขึ้นเท่าๆแล้วเรียกไม่ได้เนี่ยคือมันไม่อยู่ในภาคเหนืออันนี้ก็จะมีจังหวัดที่เป็นภาคเนี่ยปรากฏขึ้นมาแต่โจทย์บอกว่าเอาโดยรวมเราก็มาคิดโดยรวมเพื่อให้คะแนนผลเป็นภาพรวมทุกจังหวัดในภาคเหนือทีนี้อำเภอพอจังหวัดถูกคิดเป็นตัวรวมไปแล้วอำเภอมันก็จะถูกตีรวมไปโดยปริยายนะครับไม่ต้องคิดอะไรก็ได้นะครับทีนี้เขตการปกครองก็บอกว่าก็ให้เป็นโดยรวมอีกเหมือนกันนะครับไม่ต้องแยกในเขตนอกเขตแล้วคลิกรวมไปเสร็จแล้วมากดตารางแบบก็ขึ้นมาตามเงื่อนไขที่เราต้องการนะครับก็คือเราได้และในเรื่องของจำนวนการเกิดการตายที่อยู่ในภาคเหนือตั้งแต่ปี60ถึงปี66นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะรู้เฉพาะเพศนะเรารู้เราเลือกได้ไหมเราเลือกได้หลบมาตรงนี้ก่อนเราอยากรู้แค่เพศชายกับเพศหญิงไม่ต้องรู้รวมเราอยากรู้อันนี้นะไม่ยอมก็จะแยกมาให้นะครับเพศชายเกิดเท่าไหร่ตายเท่าไหร่ตั้งแต่ปีนี้ถึงปีนี้หญิงเกิดเท่าไหร่ตายเท่าไหร่ตั้งแต่ปีนี้ถึงปีนี้นะครับหรืออยากจะกลับมารวมอีกครั้งหนึ่งก็ได้ก็กลับมานะครับภาพรวมทีนี้เครื่องมือที่เราจะปรับแต่งในความเป็นโหมดของตารางเนี่ยเราก็มาคลิกที่เขาโครงนะครับตรงนี้มันสามารถสลับได้ถ้าเราไม่อยากจะให้ปีมันอยู่เป็นแนวโน้นให้มันอยู่แนวตั้งเนี่ยแล้วก็จับตรงนี้ย้ายมานะครับถ้ามันย้ายได้คือเราสามารถจับได้แต่ถ้าอย่างเนี้ยมันขึ้นมาคือนี้ย้ายไม่ได้คือเขาแสดงว่ามันต้องอยู่ในเลเวลตรงนี้อันนี้ลองกดดูแล้วช้าๆล่างจะมาไหมก็มานะครับเห็นไหมว่าปีมันจะมาอยู่ในแนวตั้งหมดแล้วส่วนในเรื่องของการเกิดการตายก็ยังคงอยู่ภายใต้ปีแต่การแสดงผลก็จะเปลี่ยนไปแบบเติมดูง่ายกว่าเลยแบบเติมดูง่ายกว่าเรากลับไปแบบเดิมกดใช้ฉบับละก็มาแบบนี้โจทย์ข้อแรกเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับบรรลุวัตถุประสงค์นะครับได้ตารางข้อมูลตามที่ต้องการนะได้ตามไหมก็ได้ตามนี้นะเฉลยก็ได้แบบนี้ เหมือนกันต่อไปนะครับโจทย์ข้อที่2นะครับเงื่อนไขเดียวกันเลยแต่ให้เปลี่ยนเป็นในเรื่องของกราฟเส้นนะครับกราฟเส้นรูปแบบแกนเวลานี่มันจะดูได้ง่ายๆหน่อยเพราะว่ามันเป็นไทม์ซีรีส์เป็นปีนะครับเดี๋ยวลองทำตามโจทย์ตามเงื่อนไขเอาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองเปิดกราฟประเภทอื่นให้ดูนะครับแต่เท่าที่ลองทดสอบดูในกราฟเส้นดูง่ายสุดนะครับแต่นี้ก็แล้วแต่ความต้องการใช้นะบางทีชุดข้อมูลอีกประเภทหนึ่งอาจจะเหมาะกับการแสดงผลในครั้งเดียวก็ได้นะเงื่อนไขเดิมจำได้ไหมนี่เงื่อนไขเดิมก็คือการเกิดการตาย60ถึง66เพศรวมภาคเหนือรวมแล้ว
วก็เขตการปกครองรวมนี่เขาให้ทำอะไรเขาให้เปลี่ยนสีเส้นกราฟกับแบบแต่งแกน y โดยการปรับค่าต่างๆเดี๋ยวเราลองมาดูกันทีนี้เราเลือกไปที่แผนภูมิเขาจะถามก่อนว่าเราจะใช้แผนภูมิแบบไหนนะตรวจเขาบอกมาแล้วให้เป็นแกนเวลาเราก็คลิกไปปุ๊บเป็นแกนเวลาทีนี้สีเขาไม่เปลี่ยนได้เห็นไหมตรวจสั่งมาเลยว่าข้อแรกไม่ให้เปลี่ยนสีก่อนเปลี่ยนสีก่อนไม่งั้นมันดูไม่รู้เรื่องนะครับแล้วไปที่ปรับแต่งเน้นสีตรงนี้นะคลิกเกิดคลิกตายก็เปลี่ยนสีให้อัตโนมัติสีนี้เราเลือกไม่ได้นะครับเขาจะให้สีอะไรมาก็ต้องใช้ตามนั้นไป สีมาแล้วนะครับก็แล้วก็บอกด้วยว่าสีแดงคือเกิดนะครับแล้วก็สีฟ้าสีเนี่ยก็คือตายนะครับเรียงตามปีนี่ดูง่าย โจทย์บอกอะไรอีกแบบแต่งแกนวายโดยค่าขั้นต่ำเป็น 80,000 ขั้นสูงเป็น 120,000 ขั้นต่ำคืออะไรก็คือเนี่ยขอบล่างของกราฟนี้เลยสูงคืออะไรก็บนสุดของอันนี้เขาจะ default มาให้ตามขนาดของกราฟนะเดี๋ยวลองทำตามโจทย์ที่เขาบอกก่อน 80,000 และอันนี้เป็น 120,000 กรอบมันจะขยับให้นะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นแล้วว่าขอบล่างสุดก็มา 80,000 ตามที่เราบอกจริงๆสูงสุดก็มาที่ 120,000 จริงๆตะกี้มีอะไรอีกนะช่วง 4,000 อันนี้เนี่ยช่วงห่างมันทีละ 5,000 ใช่ไหมครับโจทย์บอกให้เป็น 4,000 แล้วก็แค่เป็น 4,000 ดูซิว่า 4,000 ไหม 4,000 ครับช่องห่างระหว่างบรรทัดเริ่มถี่ขึ้นแล้วจาก 5,000 ลงมา 4,000 และละเอียดขึ้นโจทย์บอกแค่นี้นะครับจริงๆดูอย่างง่ายๆก็แค่นี้นะครับทีนี้ขนาดของแผนภูมินี่เราอยากจะยืดให้กว้างออกก็ได้ยืดให้มันสูงขึ้นก็ได้เรากรอกตัวเลขตรงนี้ไปแต่ว่าแรกเริ่มเนี่ยเขาก็จะให้มาพอดีกับหน้าแบบนี้แหละอันนี้กว้างเหมือนประมาณเลย700เดี๋ยวลองใส่ไปสัก900สิจะขยายขนาดไหนอ่ะก็ยืดมาความสูงลองใส่ปีสัก500สิ500 ก็ยืดมาหน่อยเริ่มล้นขอบแล้วเริ่มล้นขอบแล้วทำไงมันจะมีหมวดเต็มหน้าจอนี้นะครับหมวดเต็มหน้าจอคลิกเลือกเลยฮะทีนี้มีอีกสัก10ปีก็น่าจะดูได้อย่างง่ายๆกดออกได้จากเต็มหน้าจอทีนี้เราลองมาดูแผนภูมิอื่นบ้างว่ามันจะเหมาะไหมนะครับต้องบอกก่อนว่ารูปแบบหรือว่าสไตล์ภายในแผนภูมิเนี่ยระบบเขาเซตเอาไว้เป็นสแตนดาร์ดเราไม่สามารถที่จะไปเรียกว่าคัสตอมอะไรได้มากมายนะเดี๋ยวลองมาดูเป็นกราฟแท่งกราฟแท่งเนี่ยการเรียงของเขาเนี่ยเขาก็จะเรียงเขาไม่ได้เรียงตามปีนะเขาเรียงตามค่าข้อมูลมันก็จะดูยากๆหน่อยแต่ถ้าเราอยากจะรู้เทรนด์รู้แนวโน้มรู้สูงต่ำนะฮะเรามาดูอันนี้ก็ได้เขาเรียงให้เสร็จสรรพเลยอันนี้เราอยากจะรู้เนี่ยในช่วงปี60ถึง666เนี่ยเกิดน้อยสุดเนี่ยอยู่ที่ปีอะไรแล้วก็เกิดมากสุดเนี่ยอยู่ที่ปีอะไรอันนี้เขาก็เรียงไว้ให้เลยนี่มันเป็นสีเดียวกันเราก็มาปรับแต่งได้เหมือนกันปรับแต่งเน้นสีแต่เราต้องมาเลือกเองนะเราอยากจะให้เงื่อนไขไหนเป็นสีอะไรต้องมาเลือกของเราเองสีเขาก็จะตั้งมาให้เราไปเปลี่ยนเองไม่ได้จะลอง
ลองเลือกไปด้วยก็ได้นะครับมันไปด้วยอันนี้ก็แค่ปรับจากแนวตั้งเป็นแนวนอนเป็นรีพอร์ตกระจายรีพอร์ตกระจายก็เป็นสีเดียวกันอีกแล้วก็ต้องมาตั้งสีเองกันดูสิเปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนแล้วแต่เนื้อข้อมูลนะว่าจะใช้การแสดงผลแบบไหนนะครับแต่ก็เขาก็จะมีสแตนดาร์ดให้ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบประเภทสัญลักษณ์แนวนอนแล้วก็ปัดสัญลักษณ์อันนี้มันก็เหมือนกันนะเองแต่ว่ามันปรับเปลี่ยนจากแนวตั้งมาเป็นแนวนอนนี่การเวลาเราเล่นไปแล้วนะครับอันนี้เป็นแท่งที่ซ้อนกันอันนี้ก็จะดูง่ายหน่อยดูเข้าใจง่ายหน่อยแต่ว่ามันก็จะเป็นการโชว์ความเป็นภาพรวมทั้งหมดทั้งเกิดแล้วก็ตายนะครับจะดูเป็นสัดส่วนได้นะครับแล้วก็เรียนปีให้ก็เข้าใจง่ายนะครับเป็นไทม์ซีรีส์ให้เหมือนกับกราฟเส้นอันนี้ทายหมดก็เฉลยที่เราทำกราฟเส้นกันไปก็ได้หน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้ลองคลิกเลือกตัวแปรเลือกชุดข้อมูลอื่นลองดูได้นะครับตอนนี้ก็ถือว่ารู้จักเครื่องมือมาแล้วล่ะแล้วก็ใช้การแสดงผลได้ประมาณนึงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของกราฟนะครับตะกี้ที่เลือกกันมานะครับก็หลักๆถ้าเป็นกราฟอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างกราฟแท่งกราฟเส้นพวกนี้ก็ทุกคนก็คุ้นเคยแล้วก็ใช้เป็นกันอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่ practice เนี่ยจากที่สาธิตทดลองทำกันจามโจทย์สักครู่เนี่ยทุกคนก็ลองเข้าไปดูเข้าไปเล่นเลือกข้อมูลสัก5นาที10นาทีครับก่อนที่เขาจะเข้าสู่แบบฝึกปฏิบัติซึ่งตรงนี้เดี๋ยวมีจับเวลามีการให้รางวัลกันด้วยนะใครทำเสร็จก่อนและทำถูกต้องเนี่ยก็จะได้รับรางวัลไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็ลองถ้าติดอะไรก็ยกมือถามได้นะครับเดี๋ยวมี TA ที่ยืนอยู่ข้างๆก็จะช่วยมาดูให้นะครับหลังจากที่ลองได้ทดลองทำทดลองเลือกดูชุดข้อมูลนะครับรวมถึงการแสดงผลต่างๆมาแล้วเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมาแบบเข้าสู่การฝึกปฏิบัติกันเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็ครับมีของรางวัลด้วยนะครับก็คือถ้าใครทำเสร็จก่อนแล้วก็ทำได้ถูกต้องเนี่ยก็จะมีรางวัลนะครับให้นะครับเดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยกลับเข้ามาที่หน้าแรกก่อนนะครับเราจะยังไม่บอกว่าให้ไปดูชุดข้อมูลอะไรให้มาที่หน้านี้ก่อนหลังจากที่ผมอ่านคำถามจบทุกคนก็เริ่มได้เลยนะครับ ก็เปิดข้อคำถามให้ดูนะครับให้แสดงผลในรูปแบบของตารางนะครับใช้ชุดข้อมูลการย้ายถิ่นของประชากรนะครับโดยต้องการทราบจำนวนผู้ย้ายถิ่นตั้งแต่ปี2561ถึง2516ที่เป็นเพศชายนะครับในภาคเหนือโดยรวมโดยมีเหตุผลการย้ายถิ่นเพื่อหางานทำศึกษาต่อแล้วกับภูมิลำเนา3เหตุผลนะครับที่เป็นผู้ชายในภาคเหนือโดยรวมทั้งภาคตั้งแต่ปี60ถึง61เริ่มถามได้เลยครับลองดูเลยใครเสร็จก่อนและถูกต้องเดี๋ยวมีเฉลยนะครับครับรูปภาพเฉลยหน้าตาที่ทำเอาไว้แล้วก็ยกมือแล้วเดี๋ยวจะมี TA นะครับเข้าไปช่วยดูถ้าว่าถูกเป็นคนแรกก็รับของรางวัลไปได้เลยครับสมมติว่าทำกันไปแล้วเสร็จแล้วมีคนยกมือถูกต้องให้รางวัลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมา
เฉลยกันนี่ก็จะเฉลยปุ๊บรูปแบบของตารางภายใต้โจทย์ที่บอกว่าจำนวนผู้ย้ายถิ่นปี61ถึง66ที่เป็นผู้ชายในภาคเหนือโดยรวมมีเหตุผลในการย้ายถิ่นคือหางานทำศึกษาต่อกับภูมิลำเนาปรากฏค่าตามตารางข้อมูลนี้ก็ขอยินดีกับผู้ที่ทำได้ถูกต้องแล้วก็รวดเร็วด้วยรับของรางวัลไปครับตบมือทีนี้เดี๋ยวเราลองมาทำดูในนี้กันสู่สาขาประชากรนะครับอันแรกเลยการย้ายถิ่นของประชากรเราต้องการทราบตามเงื่อนไขของเราเองเราเคลียร์มันให้หมดไปก่อนเราอยากรู้ต้องเป็นอันนี้ปี61ถึง66ผู้ย้ายถิ่นคนที่ย้ายถิ่นผู้ย้ายถิ่นเพศนะเพศอะไรเพศชายนะครับกลุ่มอายุถ้าเขาไม่บอกก็หมายถึงรวมนะครับอาชีพนะเขาไม่บอกก็ถือว่ารวมเหตุผลนี่เขาบอกก็ระบุมาเลยคนหางานศึกษาต่อกับภูมิลำเนาหางานศึกษาต่อกับภูมิลำเนามิตินี้ไม่ได้บอกมาหรือมาถูกตีกันอยู่แล้วภาคหนึ่งนะโดยรวมทั้งภาคดังนั้นจังหวัดเราไม่ต้องแจงเรากดรวมพื้นที่การปกครองเขาก็ไม่ได้บอกรวมไปครับกดตารางเพศยังไม่ยอมรวมมีความช้าทำไหมก็จะได้มาแบบนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันนี่คือเฉลยข้อแรกผ่านไปเรียบร้อยแล้วข้อที่2นะครับข้อที่2ก็มาดูกันว่าเขาถามว่าอะไรเขาถามให้สามเสนอผลในรูปแบบแผนภูมิประเภทการเวลาก็คือกราฟเส้นนั่นแหละชุดข้อมูลการให้ประชากรภายใต้เงื่อนไขเดิมเลยตะกี้นี้เป็นผู้ชายภาคเหนือปีเท่าไหร่แต่เขาให้ทำอะไรเปลี่ยนสีเส้นกราฟปรับแต่งแกน y กำหนดค่าขั้นต่ำ100สูง27ขั้นช่วง3ปันอันเริ่มเลยครับใครเสร็จก่อนและถูกต้องก็รับรางวัลไปจากนั้นมีคนทำเสร็จเรียบร้อยถูกต้องรับรางวัลเรียบร้อยตบมือมาดูเฉลยนะก็จะแบบก็ตรงตามเงื่อนไขนะเปลี่ยนสีเราเปลี่ยนแล้วนะแล้วก็เห็นไหมมันมีลาเบลบอกด้วยนะครับว่าสีไหนคืออะไรหางานกับภูมิลำเนาศึกษาต่อนะครับช่วงนะครับเนื่องจากว่าเรากำหนดขั้นต่ำเป็น100นะมันเล็กมากมันเลยไม่โชว์ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็ขั้นสูง 27,000 นะนี่มันโชว์ช่วง 3,000 เนี่ยดูขึ้นดีละ 3,000 มั้ยก็ขึ้นแบบ3 6 9 12 15นี่เดี๋ยวเราลองมาปรับในหน้านี้ลองทำดูในหน้านี้เงื่อนไขเดิมก่อนนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมันก็ถูกเรื่องเงื่อนไขมาอยู่แล้วแผนภูมิแกนเวลาแกนเวลาโจทย์แรกเลยคือเปลี่ยนสีแล้วโจทย์ถัดมาคือขั้นต่ำ100ไปเป็น100
สูง27,000ขั้นช่วง3,000ทีนี้สังเกตว่าตารางเราไปยืดมันเราเอามันลงมาก่อนสัก800ก็พอจะได้พอดีกันนะเกินมานิดนึง700ก็ได้นี่ดูเรื่องเลย50แล้วกันทีนี้ปรับได้ตามความเหมาะสมตามความมากน้อยข้อมูลของเราได้นะครับปรับแต่งได้อันนี้คือดูง่ายที่สุดนะครับคือกราฟเส้นดูง่ายเพราะว่าเป็นไทม์ซีรีส์แล้วมันก็ยังเห็นแนวโน้มเห็นอะไรต่างๆได้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการใช้งานของแชร์ลิงค์หับหรือศูนย์การการไฟฟ้าสถิติซึ่งสามารถเลือกดูข้อมูลนะครับดูการแสดงผลทั้งในรูปแบบของตารางหรือว่าแผนภูมิได้นะครับแผนภูมิเราต้องเลือกก่อนทีนี้นะครับการเราไปใช้ต่อเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าแบ่งปันเราต้องกรอกอีเมลเนาะหรือว่าถ้าเกิดอยากจะเร็วๆเลยแล้วก็ก๊อปลิงก์นี้นะครับส่งได้เหมือนกันนะครับมาลองดูก็ได้ก๊อปลิงก์มาแล้วมันจะมาตามนี้ไหมมาเหมือนกันเลยดาวน์โหลดที่นี้นะครับในความที่เป็นแผนภูมิเราเลือกดาวน์โหลดได้2อย่างรูปภาพก็ได้หรือว่าเป็น CSV ก็ได้เป็น CSV ก็คือนำข้อมูลที่ถูกกรองก็คือตามเงื่อนไขเนี้ยที่โจทย์บอกหรือทั้งหมดก็คือทุกสิ่งอย่างที่อยู่ในนี้เลยที่อยู่ในกรอบด้านซ้ายเนี่ยเอามาหมดเลยก็ได้นะครับถ้าเป็นตารางนี่ดาวน์โหลดอันนี้เลือกได้2ทางก็คือ Excel กับ CSV นะครับอันนี้ก็ลองดาวน์โหลดดูได้นะครับเรียกใช้แบบ API นะครับมันก็จะเป็นลิงก์นะครับเราสามารถคลิกลิงก์เพื่อคัดลอกทั้งในฝั่งของข้อมูลและโครงสร้างเราไปใช้ต่อได้อันนี้ข้อมูลเนี่ยถ้าเกิดเราจะไปใช้ต่อในพวกโปรแกรมประยุกต์เช่น Power BI เนี่ยเราคลิกในฝั่งของข้อมูลนะคือ Data มันจะมาด้วยนะครับค่าข้อมูลตัวเลขอะไรต่างมันก็จะมาส่วนถ้าเป็นฝั่งของโครงสร้างเนี่ยมันก็จะมาแต่ Structure อย่างเดียวแล้วค่าข้อมูลก็จะไม่มานะครับส่วนใหญ่ที่คนเขานิยมเอาไปสร้างประโยชน์ต่อในเรื่องของ Dashboard หรือสารสนเทศก็จะใช้ในกรอบนี้ข้อมูลก็จะมีรูปแบบปกติแล้วก็รูปแบบอนุกรมเวลาอนุกรมเวลานะครับอย่างนี้ก็จะเป็นเรื่องของช่วงเวลานะครับอันนี้ก็เป็นการใช้แบบ API แล้วก็เต็มหน้าจอก็อธิบายไปแล้วนี่ใช้ไม่ยากถ้ามันมีเยอะๆเป็น10ปีแล้วก็เลือกเต็มหน้าจอเอานะครับเสร็จแล้วต้องการกลับไปหน้าหลักหรือไปเลือกชุดข้อมูลใหม่เราก็กลับไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถลองเลือกดูในชุดข้อมูลอื่นๆได้ลองฝึกปฏิบัติตามอัธยาศัยได้นะครับติดขัดในเรื่องของการใช้เครื่องมือหรือว่าการแสดงผลตรงไหนเนี่ยก็สามารถถามทีมวิทยากรหรือสตาฟที่อยู่ที่อยู่ในห้องได้เช่นกันครับในส่วนของการบรรยายเซสชันนี้ก็จบจะเพียงเท่านี้ครับ